You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะกับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะอยู่กันต่อเนื่องหลายสัปดาห์เลยนะคะสำหรับคอลัมน์พิเศษในชื่อว่า Green Vision วิสัยทัศน์กรุงเทพสีเขียวค่ะที่เราก็พยายามจะชวนผู้สมัครผู้ว่ากทม.แต่ละท่านเนี่ยนะคะมาพูดคุยกันถึงวิสัยทัศน์นโยบายมุมมองเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมของพวกเขากันค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นนโยบายว่าใครเหมาะใครควรชอบตรงไหนไม่ชอบยังไงจะได้เอามาเป็นตัวเลือกในการที่จะเลือกคนที่ใช่มาบริหารบ้านเมืองเลือกคนที่ชอบมาเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปค่ะซึ่งในวีคนี้เองนะคะก็เรามีแขกรับเชิญทั้ง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะเป็นพิธีกรร่วมด้วยคุณอุชอบภกาวิริยานนท์นายกสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยก็คือศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์สวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยุครับค่ะสวัสดีพี่เอสวัสดีน้องพีนค่ะเอาละค่ะน้องพีนคะเราจะโซโล่กันยังไงดีฮะก็เราเริ่มกันที่เรื่องของต้นไม้ก่อนเลยก็ได้ค่ะขอเริ่มเปิดประเด็นจากคำถามที่มาจากภาคประชาชนในเวทีเมืองน่าอยู่นะคะภายใต้แคมเปญปลุกกรุงเทพเปลี่ยนเมืองใหญ่ค่ะถามถึงว่าอยากให้กรุงเทพมีพื้นที่สีเขียว9ตารางเมตรต่อคนตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำจะทำได้ยังไงนะคะแล้วก็ทำให้พื้นที่สีเขียวเหล่านั้นเนี่ยถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของสิ่งแวดล้อมและตรงใจความต้องการของประชาชนทุกคนได้อย่างไรต้องทั่วถึงด้วยนะแล้วก็มีคุณภาพมีปริมาณที่เหมาะสมในมุมของดร.เอมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะพี่อุ๊ดน้องพีนทราบไหมครับว่าพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรน้อยลงทุกวันเพราะว่าพื้นที่สีเขียวหายไปจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นนะครับหน้าที่แรกของผู้ว่าที่ทำได้ทันทีก็คือต้องใจแข็งมากๆในการรักษาพื้นที่สีเขียวไว้จะไม่ยอมให้พื้นที่สีเขียวหายไปก็แรกอันนี้เมื่อให้หายไปจะเพิ่มอย่างไรอยากจะตอบให้ครบนะครับอันดับแรกพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เช่นสวนสาธารณะต่างๆผมเดินมาครบทั้ง50เขตนะครับ50พื้นที่แล้วไม่น่าเชื่อนะครับสวนสาธารณะมีเยอะแต่ว่าไม่ได้ดูแลรักษาและบางที่ประชาชนยังเข้าถึงลำบากเลยครับเข้าถึงลำบากจริงๆถ้าเกิดไม่ไปเดินนี่ไม่รู้เลยตรงนี้จะปรับให้ประชาชนเข้าถึงได้แล้วก็จะดูแลให้เข้าไปใช้แล้วไม่ใช่น้ำเน่าแบบบึงกระเทียมครับไม่ใช่สุดเหมือนกับที่สวนนวมินทร์พิรมไม่ใช่ถนนเดี๋ยวนี้แบบโอ้แทบจะวิ่งไม่ได้แล้วเหมือนสวนที่ธนบุรีอย่างนี้จะปรับปรุงของเก่าให้ดีก่อนนั่นคือระยะสั้นระยะกลางพื้นที่ว่างเปล่าเยอะมากเราจะเห็นว่าพื้นที่ใต้ทางด่วนนะครับพื้นที่กทม.พูดกันมาหลายทีมันถึงเวลาที่เราจะต้องทำสักทีนึงแล้วเพราะว่ากทม.มีหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำได้การเปิดพื้นที่พวกนี้ทำได้เลยระยะยาวต้องบอกอย่างนี้ครับพื้นที่ส่วนใหญ่กทม.เนี่ยเป็นพื้นที่เอกชนเยอะนะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสมัยก่อนเก็บ 10% ตอนนี้กระโดดขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วคนก็กลัวเรื่องนี้ถ้าเกิดท่านอยากจะลดภาษีตรงนี้ที่ดินว่างเปล่าถ้าท่านเปิดต้องบอกนี้นะครับเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้ได้และเป็นพื้นที่สีเขียวเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผมก็ต้องมีหน้าที่ดูแลท่านนะครับลดภาษีกับท่านและอยากจะทิ้งท้ายนิดเดียวครับวันนี้ตื่นตัวจริงๆในภาคของประชาชนเมื่อวันก่อนไปที่หอศิลป์ครับพี่อุ๊ดน้องพลีนไปคุยกับอาจารย์หนูเขาส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่สีเขียวที่ทุกคนทำได้ไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้าไม่ว่าจะเป็นสวนในบ้านตรงนี้กทม.ต้องส่งเสริมยังไงครับขยะกทม.เดี๋ยวนี้ทำปุ๋ยหมักเราก็สามารถที่จะทำให้ปุ๋ยพวกนี้แจกจ่ายแก่ประชาชนที่เขาต้องการจะทำพื้นที่สีเขียวให้ฟรีและเพิ่มเติมกทม.เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของกทม.ซื้ออะไรบ้างครับอาหารเด็กนักเรียน437โรงเนี่ยรวมทั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก292แห่งโรงพยาบาล11แห่ง
แล้วก็ยังมีศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งศูนย์ย่อยอีก78แห่งเขาต้องซื้ออาหารใช่ไหมถ้าเกิดประชาชนปลูกผักกทม.รับซื้อครับเห็นไหมล่ะครับนี่คือการคิดให้ครบจบในตัวตั้งแต่ระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวครับไอเดียฟังดูดีมากพี่เอแต่พอปฏิบัติจริงเนี่ยจะไปตายเรื่องงบประมาณเพราะว่างบที่กทม.มีอยู่เนี่ยแค่จัดสรรไอ้ภารกิจทั้งหลายแหล่มันก็แทบจะไม่รอดทำยังไงให้สามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับนโยบายพื้นที่สีเขียวได้มากขึ้นกว่าเดิมคะที่จริงแล้วมันไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรเพิ่มเติมหรอกครับพี่อุเมื่อสักครู่นี้ผมยกตัวอย่างกทม.เมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วลดภาษีไปตั้ง 90% ใช่ไหมพี่อุกทม.ยังอยู่ได้เลยอ่ะพี่อุเห็นไหมแสดงว่าเรื่องภาษีเนี่ยกทม.เนี่ยเราได้ภาษีเรื่องนี้มากทีเดียวและภาษีมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกปีพี่อุเห็นไหมครับผมไม่ได้ไปจ่ายเงินเขานะครับให้เขามาช่วยพัฒนาพื้นที่สีเขียวเขาเข้ามาร่วมกับเราเขาได้ลดภาษีซึ่งตรงนี้ถือได้ว่ามันเป็นการช่วยซึ่งกันและกันเราไม่ได้ไปเสียงบประมาณเลยเพิ่มเติมเลยอีกทั้งนะครับตั้งแต่ข้อที่1ระยะสั้นในการดูแลพื้นที่สีเขียวพี่อุเห็นไหมครับไม่ได้ใช้งบประมาณเช่นเดียวกันในการบำรุงรักษาสวนสาธารณะก็มีงบประจำปีก็มีคนอยู่แล้วครับพี่อุเพียงแต่ผู้ว่าเนี่ยจะต้องเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญลงไปดูแลเรื่องรายละเอียดอยากถามเรื่องของการรักษาพื้นที่สีเขียวเดิมเอาไว้เนี่ยค่ะจะทำผ่านกลไกหรือว่าวิธีการยังไงบ้างคะกทม.เนี่ยตั้งแต่ยุคก่อนเนี่ยเขาวางพื้นที่ไว้ชัดเจนนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ชั้นในสามารถสร้างตึกสูงได้นะครับเพราะว่าให้เป็นพื้นที่หนาแน่นข้อดีพื้นที่หนาแน่นก็คือว่ามันทำให้ระบบสาธารณูปโภคนะครับดูแลได้ทั่วถึงความปลอดภัยดูแลได้ทั่วถึงแต่ก็เหมือนกับเมืองอื่นทั่วโลกจะเห็นว่านะครับโตเกียวก็มีพื้นที่ตึกสูงนะครับอยู่ช่วงหนึ่งนะครับปารีสก็ช่วงหนึ่งอังกฤษก็ช่วงหนึ่งที่เหลือรอบๆพี่รู้ไหมปารีสมีป่านะครับเห็นไหมฮะนะครับนิวยอร์กก็มีเซ็นทรัลพาร์คออกมานอกนิวยอร์กหน่อยฝั่งนิวเจอร์ซีย์พื้นที่สีเขียวยังดีอยู่เลยตรงนี้เรื่องผังเมืองและผังเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของท้องถิ่นการก่อสร้างการขออนุญาตเนี่ยผิดกฎหมายเยอะนะน้องพรีมนะครับเราไม่ต้องไปวิจารณ์เลยใครมันมีเยอะนะจากนี้ต่อไประบบของกทม.ที่พี่เอแตกต่างจากคนอื่นก็คือนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เทคโนโลยีพวกนี้จะบอกเลยจาก GPS บอกมาเลยว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่สีเขียวถ้าเกิดหน่วยงานเขตนะครับมีคนมาจะมาก่อสร้างมาทำนู่นทำนี่มันจะล็อกไว้เลยมันไม่สามารถกดผ่านให้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมได้เทคโนโลยีตรงนี้เอามาช่วยในการรักษาพื้นที่สีเขียวซึ่งมีน้อยลงทุกวันให้อยู่ต่อไปได้ครับพี่เอ๋ค่ะฝากถามหน่อยดีกว่าพี่เอาเทคโนโลยีเบเบก่อนนะคะคือเดี๋ยวเขาจะประเมินพื้นที่สีเขียวโดยวัดจากคาโนปี้คือร่มเงาถูกไหมคะคือพี่ดูทราบมาว่าการซื้อแอปที่จะวัดอันเนี้ยยังไม่ผ่านเลยยังไม่ได้ซื้อเลยพี่ถ้าเกิดพี่ได้เป็นผู้ว่าช่วยไปซื้อหน่อยนะคะมันจะได้วัดได้ตั้งแต่เบื้องต้นไม่งั้นไม่ต้องไปแล้ว9ตารางเมตรยังไม่รู้เลยตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่พี่คะอันนี้ดีมากขอบคุณพี่อู้มากครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นข้อถกเถียงกันว่ากรุงเทพจริงๆแล้วก็บอกมีพื้นที่สีเขียวต่อคน 6.9 บางสำนักก็บอกมีไม่ถึง4เรายังไม่รู้จริงๆแล้ววันนี้พื้นที่สีเขียวจริงๆเป็นเท่าไหร่และยังไม่รู้เลยว่าพื้นที่สีเขียวเช่นเขียวเขียวลายซึ่งเป็นพื้นที่ควรจะเป็นสีเขียวอยู่ถูกบุกรุกไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะผู้พูดถูกครับอันดับแรกที่จะทำก็คือสังคายนาให้รู้ก่อนว่า where we are นะครับว่าตรงนี้เราอยู่ที่ตรงไหนความเป็นจริงคืออะไรปัญหาคืออะไรวันนี้เทคโนโลยีมันตอบได้หมดครับแล้วมันไม่มีการโกหกกันได้แล้วครับอืมค่ะพูดถึงเรื่องของผังเมืองอะค่ะที่เราจะต้องมาพิจารณาดูนะคะว่าเราจะทำให้มีพื้นที่สีเขียวเข้าไปได้ยังไงอันนี้พี่เอมีวิธีการยังไงบ้างอะคะเมืองต้องมองแบบนี้ครับต้องมองเป็นเมืองทั้งหมดเพราะเมืองทั้งหมดมันมีความสัมพันธ์กันนะครับสมัยก่อนลาดกระบังก็เป็นพื้นที่รับน้ำใช่ไหมครับทำให้คนตั้งแต่รามคำแหงเข้ามาถึงพระรามเก้าได้พออยู่รอดได้เดี๋ยวนี้ไร่กระบังก็ไม่มีพื้นที่รับน้ำแล้วมันก็กระเทือนจนถึงคนข้างในหมดอยู่ดีการรักษาพื้นที่สีเขียวของเมืองโดยรวมเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะมันมีความอยู่รอดทั้งเรื่องเป็นปอดของกรุงเทพจริงๆทั้งเรื่องเป็นพื้นที่รับน้ำ
และเช่นเดียวกันพื้นที่เฉพาะเขตยกตัวอย่างน้องพีนจะสร้างตึกมันห้ามไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดไปห้ามน้องพีนน้องพีนทำตามกฎหมายน้องพีนก็ต้องสร้างอพาร์ตเมนต์สร้างอาคารพาณิชย์นะครับสร้างคอนโดมิเนียมน้องพีนเอาอย่างนี้ไหมตรงนี้ถ้าเกิดใครก่อสร้างอาคารและเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งเราจะให้สิทธิพิเศษในการได้พื้นที่สร้างสูงขึ้นตรงนี้ทำได้จริงๆและมันไม่ใช่ครั้งแรกครับมันเป็นวิธีการของสากลในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการดึงดูดให้ทุกคนมาร่วมกับเราค่ะพี่เอคิดไปถึงความละเอียดของจำนวนอัตราต่อพื้นที่ไหมคะว่าจะต้องมีพื้นที่สีเขียวเท่าไหร่ถึงจะสร้างเพิ่มไปเท่าไหร่จำได้ว่าสิงคโปร์อะค่ะเขานับตารางเมตรต่อตารางเมตรเลยนะพี่อูว่าถ้าสร้างพื้นที่สีเขียว1ตารางเมตรอย่างเงี้ยก็คือเพิ่มพื้นที่ใช้ต่ออาคารขึ้นไปอีกเท่าตัวนึงอย่างเงี้ยค่ะก็คือการกำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะพี่เอครับนโยบายตรงนี้ลงรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีผังเมืองแยกตามเขตนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ใจกลางเมืองเราจะรู้ทันทีว่าเขาเรียก FAR นะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับ for area ratio พี่อู๊ดมีพื้นที่1ไร่พี่อู๊ดจะทำได้จริงๆเนี่ยความสูงเท่าไหร่ซึ่งกทม.ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความยืดหยุ่นถ้าเกิดเราตั้งเป้าว่าพื้นที่ชั้นไหนซึ่งมีพื้นที่สีเขียวน้อยนะครับจากนี้ไปถ้าเกิดว่าใครจะก่อสร้างนะครับตึกสูงเราไม่ว่ากันนะครับมีสิทธิ์แต่เราจะมีโบนัสบวกลบคูณมาแล้วทุกคนได้ประโยชน์เหมือนกันเลยครับพื้นที่สีเขียวคือว่าด้วยเขียวใหญ่ทั้งเมืองแต่ถ้าเขียวเป็นต้นๆล่ะคะต้นไม้ในเมืองของดิฉันต้นไม้หัวกุดเนี่ยมันไม่ควรจะมีการตัดเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและประเทศไทยพี่เอจะมีวิธีอะไรให้หยุดการตัดต้นไม้หัวกุดซึ่งมันตัดโดยกทม.บ้างตัดโดยหน่วยงานอื่นซึ่งเชื่อมโยงกับกทม.บ้างมีแนวทางไหมคะผมไปยืนดูเลยผมถามว่าพี่ทำไมตัดเหี้ยนอย่างนี้แหละพี่รู้ไหมเขาบอกผมยังไงกว่าจะได้กลับมาตัดอีกรอบนึงมันนานมันเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยไม่อยากจะเสียตังค่าตัดผมบ่อยตัดแบบเดือน2เดือนครั้งก็ตัดเกลียนเลยแล้วก็ให้รอให้ยาวแต่ถ้าเกิดตัดแล้วใช้งานได้เลยสวยเลยเนี่ยมันก็ต้องตัดผมว่า2สัปดาห์3สัปดาห์ก็ต้องตัดแล้วมันฉันได้ฉันนั้นนะครับปัญหาของที่ถูกตัดเหี้ยนเลยก็คือเรื่องความถี่ในการตัดมันน้อยเหลือเกินปัญหาข้อที่2คือไม่มีความรู้เลยครับแน่นอนเราพูดถึงลุกขกรมาตลอดนะครับแต่ว่าลุกขกรเนี่ยจะไปให้ไปตัดต้นไม้ทุกต้นเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับพี่อู๋แต่กรุงเทพต้องมีลุกขกรมีผู้เชี่ยวชาญในการตัดแต่งและอบรมนะครับอบรมคนของกทม.ว่าตัดอย่างไรต้นไม้แบบไหนต้นชนิดนี้หรือมีอุปสรรคแบบไหนควรจะตัดแบบไรมีรูปมาโชว์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับผมให้อบรมฟรีตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยครับพี่อู๋ครับพี่เอค่ะด้วยความเคารพนะคะสมาชิกในสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองอ่ะอบรมให้ครบทุกเขตแล้วค่ะพี่อบรมแล้วค่ะแต่ว่าพอปฏิบัติจริงเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดมักเกิดผลอย่างที่ต้องการวันนี้เลยขอเสนอไอเดียได้ไหมคะอันแรกเลยคือมันจะมีทั้งกทม.ตัดเองกับส่วนที่กทม.จะต้องไปจ้างคนอื่นตัดหรือกทม.จะต้องไปเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานอื่นเช่นการไฟฟ้าเป็นไปได้ไหมที่เราจะกำหนด TOR ให้ผู้รับจ้างเนี่ยคือคนที่มีความรู้ความสามารถคือสเปคคนที่จะมารับงานต้องมีลุกขกรคุมงานถ้าแบบนั้นคือจบตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเสนอให้1แก้ TOR 2เปลี่ยนให้มี KPI คือความดีความชอบของคนที่ทำงานเรื่องต้นไม้ให้เป็น1ในการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครแล้วส่วนที่3ก็คือมันต้องมีคู่มือวิชาการว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดและไอ้คู่มือเนี่ยพี่เอคะไม่ว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นผู้ว่ากทม.ในการเลือกตั้งครั้งนี้สมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองได้จัดทำคู่มือซึ่งมาจากการรีวิวนานาประเทศแปลเป็นภาษาไทยปรับให้เข้ากับบริบทประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วรอท่านเนี่ยนะคะจะเอาไปประกาศใช้อ่ะค่ะถ้าพี่เอได้เป็นผู้ว่าจะเอาคู่มือไปประกาศใช้ไหมคะใช้สิครับ
สมัยก่อนเนี่ยเวลาก่อสร้างทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแต่แบบวิศวกรโครงสร้างนะครับวิศวกรใต้ดินอย่างผมเนี่ยนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเขาทำแบบที่อู้เลยครับเขาบอกในงานก่อสร้างต้องมีเซฟตี้เอนจิเนียร์อันนี้เป็นเบสแพคทิสทั่วโลกชั้นใดชั้นนั้นในการก่อสร้างอะไรนะครับบนผิวฟุตบาทหรือที่เกี่ยวข้องต้นไม้มันก็ทำได้ว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้แล้วรากต้นไม้ล่ะพี่คือกรุงเทพมหานครมีกับระเบิดนะคะต้นไม้ที่ไม่ได้มีการดูแลระบบรากที่เหมาะสมเช่นทำฟุตบาทผมทับไปเราเคยรื้อต้นไม้นะพี่เออายุ200ปีพี่เอใช้เสียมลมเปิดพื้นที่โคนรากเราเจอฟุตบาทเนี่ยที่สร้างทับขึ้นมาเนี่ย5ชั้นแล้วสุดท้ายดินที่อยู่ล้อมรอบรากต้นตะเคียนอายุ250ปีเท่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะมีสเปซอยู่ประมาณ1ตารางเมตรอ่ะพี่มีหน้าต้นไม้มันถึงล้มมาฟาดหัวคนอันนี้ค่ะคือกับระเบิดที่อยู่ในกทม.ฝากด้วยครับพี่ฝากพิจารณาแล้วทั้งหมดเนี่ยต้อง allocate budget ใหม่นะคะเพราะว่าเราต้องใช้งบประมาณในการทำเรื่องนี้จริงๆพี่มันกลับมาที่ไกด์ไลน์ของพี่อ้วนคือไกด์ไลน์ที่ในต่างประเทศใช้เรื่องความปลอดภัยหรือต้นไม้เนี่ยเขาบอกเป็นสเปคเลยว่าต้องต้นไม้เนี่ยรากจะต้องเป็นยังไงสูงอะไรเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยเนี่ยผมเนี่ยเขาจะบอกเลยระยะห่างอะไรเป็นเท่าไหร่ผมว่าสิ่งที่พี่อ้วนทำจะมีประโยชน์ในราชการมากๆเลยแล้วถ้าเกิดยึดสเปคนี้เป็นสเปคมาตรฐานไม่ว่าใครจะมานะครับกำหนดเป็น KPI ตรงนี้ทำได้ครับพี่อ้วนขอบคุณค่ะสรุปดิฉันเปลี่ยนสเปคกทม.เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้เป็นเรื่องดีครับกทม.ยังไม่เคยสเปคเรื่องต้นไม้เลยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกอันนี้น้อมรับเลยครับตอนนี้เราน่าจะมีต้นไม้สวยแล้วเราจินตนาการนะคะตามนโยบายที่ได้กล่าวไปเรามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นถ้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างเช่นเรื่องของแม่น้ำลำคลองบ้างค่ะก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คนเข้าถึงได้ยากมากเลยอันนี้พี่เอมองยังไงคะว่าจะทำให้ประชาชนชาวกรุงเทพเนี่ยค่ะได้เข้าถึงวิวสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้คือเสียใจมากแม้แต่ฝั่งทนวันนี้ไม่มีคลองสะอาดแล้วเมื่อวันก่อนไปดีเบตที่พระจอมเกล้าธนบุรีมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำบอกว่าคลองของกรุงเทพมหานครนั้นค่า BOD เกินมาตรฐานหมดแล้วครับค่ะสกปรกเชียวค่ะใช่ครับเน่ามากเน่าน้อยเท่านั้นเองรู้ไหมครับว่าทำไมน้ำในแม่น้ำลำคลองกรุงเทพถึงเน่าเพราะว่ากทม.ปล่อยน้ำให้นิ่งพอน้ำนิ่งก็เป็นน้ำตายพอน้ำตายก็เป็นน้ำเน่าเพราะระบบการเปิดปิดประตูน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติสอดคล้องกับการขึ้นลงของแม่น้ำเจ้าพระยาเลยมันก็ตรงกับนโยบายของพี่เอก็คือต้องทำให้ระบบประตูน้ำระบบเครื่องสูบน้ำเป็นระบบอัตโนมัติเหมือนสิงคโปร์เลยค่ะพิมพ์คำว่านะครับ water flooding control สิงคโปร์เขามีระบบการเปิดปิดประตูน้ำณวินาทีนี้ประตูน้ำแต่ละประตูของสิงคโปร์เปิดปิดเท่าไหร่ระดับน้ำขึ้นลงเป็นแบบไหนอยากจะมาทำที่กรุงเทพบ้างข้อที่สองคนหันหลังให้กับแม่น้ำลำคลองทำกำแพงสูงเลยแล้วก็ตั้งใจเลยครับจะปรับปรุงเส้นทางเดินเรือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรือเข้าไปถึงเขาได้ประโยชน์แล้วได้การเดินทางเขาค้าขายได้ซึ่งวันนี้มันไปติดที่ประตูน้ำขวางทางเจริญของคลองอยู่ขวางทางเจริญในเรื่องของทำให้คลองใสและขวางทางเจริญในการให้คนได้เข้าถึงได้ประโยชน์จากคลองตรงนี้แหละครับกรุงเทพเปลี่ยนแน่นอนครับพี่เอ๋ค่ะเครือข่ายต้นไม้ในเมืองเรามีสมาชิกเยอะมากหลายหน่วยงานก็มีกลุ่มที่เขาไม่สนับสนุนทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาคำถามคือถ้าพี่เอได้กลับได้มาเป็นผู้ว่ากทม.พี่จะเอาโครงการนี้กลับมาไหมอ่ะต้องบอกอย่างนี้เลยครับพี่อู๋ผมยืนยันเลยครับว่าเสียงของประชาชนเป็นหลักต่อให้โครงการนี้นะครับทางมหาไทยหรืออะไรต่างๆบอกว่าโอเคผมจะทำประชาพิจารณ์ใหม่ทั้งหมดครับพี่อู๋เราอาจจะมีวิธีการในการที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงพื้นที่ริมฝั่งน้ำด้วยวิธีการหลากหลายมากขึ้นซึ่งอาจจะได้มาจากการรับฟังความคิดเห็นเพราะว่าเมืองที่ติดสายน้ำไม่ใช่กรุงเทพเท่านั้นถ้าเกิดว่าไปที่สิงคโปร์ก็จะเห็นว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่สวยงามได้คืออยากให้ทุกคนมองเห็นเมืองที่เขาพัฒนาแล้วที่คนเป็นใหญ่จริงๆนะครับถ้าเกิดเราไปเดินที่บอสตันก็จะมีทางเดินขี่จักรยานรอบน
ะครับแม่น้ำชาวนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเดินที่ลอนดอนเราจะเห็นว่ามีคนสามารถไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวยากดีมีจนก็เดินนะครับริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ได้ถ้าเกิดไปที่โรมก็จะเห็นว่าทุกคนยากดีมีจนก็เดินผ่านแม่น้ำไทเบอร์ได้ถ้าเกิดไปฝรั่งเศสก็จะเห็นคนที่ปารีสนะครับยากดีมีจนไม่ว่าใครก็ตามเข้าถึงแม่น้ำแซนได้อยากจะตอกย้ำอย่างนี้แหละครับไม่ว่ายากดีมีจนไม่ว่าไม่ใช่ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาจะต้องเป็นของคนรวยอย่างเดียวใช่ใช่ครับอาจารย์มานพพงศทัศน์สอนผมบอกว่าอาจารย์มานพเนี่ยเป็นศาสตราภิชาญของถาปัจจุฬาบอกทุกคนทุกเมืองที่พัฒนาแล้วที่ใดที่น้ำชนกับพื้นดินมันต้องเป็นพื้นที่สาธารณะได้ให้ทุกคนยากดีมีจนได้เข้าถึงได้ส่วนรูปแบบนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็ค่อยไปว่ากันพี่เอพูดถึงประชาชนเยอะเลยขอทราบว่าพี่เอจะเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนประชาสังคมหรือภาคเอกชนเนี่ยมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากทม.โดยเฉพาะเรื่องต้นไม้กับพื้นที่สีเขียวเรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะนี้อย่างไรคะขอบคุณครับผมรู้นะพี่อู๋ในใจก็บอกว่าพวกข้าราชการชอบทำประชาพิจารณ์ไม่รู้ไปประชาพิจารณ์ที่ตรงไหน ไม่เคยเห็นมาส่งให้ผมเลยในชีวิตผมเหมือนกันเวลาจะทำอะไรหน้าบ้านผมไม่เคยเห็นมีเอกสารมาถึงบ้านเลยผมตั้งใจครับว่าจะใช้เทคโนโลยีในการบริการประชาชนและการเปลี่ยนแปลงเมืองพี่อู๋ครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยต่อไปการประชาพิจารณ์ต้องเข้ามาอยู่ตรงนี้ให้หมดโอเคเห็นไหมวิธีการเก็บข้อมูลเอาเนี้ยเข้าถึงจริงครับเข้าถึงจริงๆเลยก็เฟซบุ๊กเวลาจะบูธเขาบูธเป็นพื้นที่ได้เลยอ่ะเช่นเดียวกันประชาพิจารณ์ก็สามารถประชาพิจารณ์เป็นพื้นที่ได้เนี่ยทำไมนโยบายของผมจึงต้องมี Wi-Fi 150,000 จุดฟรีทั่วกทม.ตรงนี้แหละครับไม่มีใครพลาดประชาพิจารณ์เหมือนที่เป็นอยู่ครับค่ะโอเคเสียงของประชาชนจะผ่านเทคโนโลยีแล้วทำให้ทุกคนได้ออกเสียงไม่มีใครหลุดรอดเลยครับคราวนี้ถ้าได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะที่บอกว่าเห็นความสำคัญเรื่องของต้นไม้เรื่องของพื้นที่สีเขียวแล้วก็เรื่องของน้ำด้วยถ้าได้เป็นผู้ว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพอะไรยังไงบ้างค่ะแต่ละชนชาตินั้นมรดกที่จะให้ลูกหลานได้เนี่ยมี2เรื่องเท่านั้นเรื่องแรกก็คือเรื่องการศึกษาอาจจะทำให้คนรวยเท่ากันไม่ได้แต่น้อยที่สุดต้องให้คนยืนได้เท่าเทียมกันก่อนก็คือต้องการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้นั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือการส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดแก่ลูกหลาน2เรื่องนี้เท่านั้นที่จะเป็นมรดกที่ยั่งยืนของแต่ละประเทศแต่ละชนชาติยืนยันครับเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องที่เราต้องมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดรุ่นต่อรุ่นถ้าเกิดผู้นำไม่นำเรื่องนี้นะครับเข้ามาในวิถีการดำเนินงานแล้วมันก็เป็นแค่คำสวยหรูหรือแฟชั่นแต่สำหรับผมแล้วนะครับผมมีความมุ่งมั่นเรื่องนี้มากและอยากจะมอบกรุงเทพที่เขียวกว่าเดิมเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมและมีอากาศที่บริสุทธิ์มากกว่าเดิมให้กับคนกรุงเทพให้ลูกๆหลานๆเราทุกคนครับคอลัมน์พิเศษนะคะ Green Vision วิสัยทัศน์กรุงเทพสีเขียวของเราเนี่ยจะเดินทางมาถึงตอนที่7นี้ไม่ได้เลยนะคะหากว่าขาดความร่วมมือจากสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองค่ะและวันนี้นายกสมาคมสาวสวยพี่อู๋ชอบภกาวิริยานนท์นะคะก็เข้ามาร่วมรายการกับเราตั้งแต่เทปแรกเลยนะคะที่ออกอากาศแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายด้วยเลยพี่อู๋อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายสำหรับการจบโปรเจกต์ครั้งนี้ไหมคะอันดับแรกต้องขอบคุณ The Active และ Thai PBS ที่ให้สมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองได้มาร่วมงานกันนะคะเราเองเนี่ยทำงานเรื่องต้นไม้ในเมืองร่วมกับเครือข่ายมากมายนะคะ เราได้คำตอบละเราเข้าไปวิเคราะห์ปัญหาจนเราหาโซลูชันที่เป็นทางออกแล้วก็หา how to ที่มันจะแมทช์กันกับระบบบริหารจัดการของกทม.เรามีสายพานรอไว้ไม่รู้จะส่งต่อให้ใครนะคะก็หวังว่าไม่ว่าใครมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครเรื่องต้นไม้ในเมืองมารับทานคำตอบพร้อมกับทีมงานที่จะไปทำงานร่วมด้วยกับท่านทั้งหลายแหล่ได้หมดเลยส่วนพื้นที่สีเขียวก็เป็นงานใหญ่นะคะที่เราทุกคนต้องประสานงานกันต่อไปสมาชิกของเครือข่ายเองก็เป็นคนหนึ่งที่ลงไปทำเรื่องพื้นที่สีเขียวมากมายก็อยากจะได้รับความร่วมมือแล้วก็อยากจะได้พื้นที่ที่ทำให้โครงการของภาคประชาชนเนี่ย
ได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราค่ะค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast